วันนี้ก็เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ใช่ครับหนึ่งรายการซุปเปอร์เอ็นดูรันซ์ Southeast Asia Trophy ประจำปี2023เริ่มขึ้นแล้วครับรายการการแข่งขันเอ็นดูรันซ์ซุปเปอร์เอ็นดูรันซ์10ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นรายการแข่งขันระดับโลกที่ยากลำบากมากๆนะครับทุกคนต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็สามัคคีกันมากๆนะครับซึ่งรายการนี้เนี่ยมีผู้ร่วมให้ความสนใจกว่า12ประเทศนะครับนักแข่งกว่า265คนและรถแข่งกว่า69คันนะครับผลลัพธ์จากการแข่งขันเนี่ยจะมาพัฒนานะครับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดลงสู่โปรดักชันคาร์ในอนาคตให้พวกเราขับกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไฮบริดเทคโนโลยีไฮโดรเจนหรือว่าฟิวเซลนะครับและเทคโนโลยี BEV หรือว่าไฟฟ้านั่นเองนะครับโตโยต้าเนี่ยบอกว่า EV เนี่ยเป็นแค่หนึ่งในเส้นทางเท่านั้นเองนะครับที่จะพาพวกเราเนี่ยไปสู่ยุคของคาร์บอนนิวทรัลลิตี้ในปี2030นะครับวันนี้เนี่ยโตโยต้านำเสนอเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างไฮโดรเจนให้พวกเราดูกันนะครับว่ามันสะอาดตั้งแต่ต้นน้ำจริงๆนะครับโดยผลิตจากมูลสัตว์นะครับหรือว่ามูลไก่ที่ได้รับความร่วมมือจาก CP นะครับอยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแจ๋วมากๆเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับว่าภายในงานเนี่ยเขาจะโชว์เทคโนโลยีอะไรให้พวกเราดูกันบ้างนะครับรวมถึงรถรุ่นใหม่ๆที่มาโชว์ในงานนะครับตัวคอนเซปต์คาร์ต่างๆมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับต้องบอกว่าพอจับมือกับ CP เนี่ยที่มาของไฮโดรเจนเนี่ยสะอาดตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับโดยเขาใช้มูลไก่มาหมักให้เกิดไบโอแก๊สนะครับแล้วก็แยกเอาไฮโดรเจนเนี่ยออกมาใช้ในรูปแบบของการขนส่งนะครับจับมือกับทาง CJBT นะครับโดยมีพาร์ทเนอร์อย่าง Isuzu Suzuki Hino และ Daihatsu นะครับมาจับมือกันแล้วก็ทำโลจิสติกโดยใช้พลังงานไฮโดรเจนด้วยกันและด้านหลังของสินเนี่ยเป็นตัวอย่างโดยที่เอาไฮโดรเจนเนี่ยมาใช้ในรูปแบบของโดรนการเกษตรนะครับไปส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการเกษตรซึ่งใช้งานได้จริงๆนะครับตัวโดรนเนี่ยมีลักษณะที่แบบใหญ่มากๆและที่สำคัญเนี่ยตัวโดรนเนี่ยน้ำหนักเบาด้วยเพราะว่าปกติโดรนจะต้องใช้พลังงานของไฟฟ้าถูกไหมครับแต่ว่าพอเป็นไฮโดรเจนแล้วเนี่ยตัวถังเขาก็น้ำหนักเบาด้วยแล้วก็ระยะเวลาการใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในระยะยาวได้ด้วยครับนอกจากที่ไฮโดรเจนเนี่ยจะมาขับเคลื่อนรถยนต์ของฟิวเซลนะครับโตโยต้ายังพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนด้วยนะครับโดยเอาเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเทอร์โบใน GR Yaris ที่ผ่านการทดสอบการแข่งขัน Endurance เนี่ยมาพัฒนานะครับอยู่ใน Polar Cross H2 Concept คันนี้นะครับมาโมดิฟายให้รถเนี่ยขับสนุกเหมือนรถยนต์สันดาปปกติเลยนะครับถือว่าเป็นพลังงานแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่เจ๋งมากๆครับนอกจากเทคโนโลยีของไฮโดรเจนแล้วนะครับโตโยต้าบอกว่าถ้าเกิดเราเอาปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับเทคโนโลยีไฮบริดเนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีสะอาดที่แบบทันท่วงทีสามารถนำมาใช้งานได้เลยนะครับและโตโยต้าเนี่ยยังนำเทคโนโลยีไฮบริดเนี่ยไปพัฒนาในกีฬามอเตอร์สปอร์ตอย่างด้านหลังสิ่งเนี่ยเป็นรถแข่ง GR10 นะครับที่เอาไปแข่งที่เลอมังแล้วก็ชนะมาหลายสนามมากๆเลยนะครับอยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากๆเลยแล้วก็จะใช้เทคโนโลยีจากมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมาผลิตเป็นรถยนต์โปรดักชันคาร์อย่างพรีอูสเป็นต้นครับวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสลองทดสอบพรีอูสใหม่นะครับอยากจะบอกว่าเป็นเหมือนที่ทางเชฟอินจิเนียร์เนี่ยเขาได้บอกพวกเราไว้จริงๆครับคือรถเนี่ยมีความไดนามิกมากขึ้นแล้วตัวดีไซน์ของรถเนี่ยมีความอิโมชันนอลมากขึ้นนะครับจากที่ดีอยู่แล้วนะครับในเจนที่แล้วพอมาในเจนนี้เนี่ยบอดี้ลิจิตสุดยอดนะครับแล้วก็ค่า CG ของตัวรถเนี่ยขับแล้วจะรู้สึกว่าการเกาะถนนของตัวช่วงล่างเนี่ยเยี่ยมมากๆนะครับดีจริงๆไม่ได้อวยเลยนะนี่พูดจากใจเลยนะครับรวมถึงความนุ่มนวลเนี่ยเก็บอาการได้ดีมากๆจากรายละเอียดเล็กน้อยตามพื้นถนนที่เราได้ทดสอบอยากจะบอกว่ารถเนี่ยเก็บอาการดีจริงอัตราเร่งนะครับที่เราทำได้เนี่ย0-100เนี่ยต่ำกว่า10วิแน่นอนนะครับอยากจะบอกว่าสปอร์ตด้วยแล้วก็พื้นที่ประโยชน์ใช้สอยภายในตัวรถเนี่ยก็ไม่เหน็ดออกมาได้ดีถึงแม้ว่าหน้าตาของเขาเนี่ยทรงของเขาเนี่ยจะดูสปอร์ตมากๆลู่ลมมากๆแต่เข้าภายในรถเนี่ยก็คือกว้างขวางนะครับโอ้โหเป็นรถที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดมาขายในบ้านเราเนี่ยตลาดแตกแน่นอนครับWe'll be right back.
การแข่งขันลากยาวถึง10ชั่วโมงนะครับทำให้การแข่งขันนี้มีความยากทั้งทีมงานทั้งตัวนักแข่งและตัวรถนะครับผลลัพธ์ของการทดสอบในรถแข่งที่ลงสนามอยู่จะถูกพัฒนาลงโปรดักชันคาร์ในอนาคตที่พวกเราขับกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไฮบริดเทคโนโลยี BEV หรือไฟฟ้านะครับและสุดท้ายนะครับเทคโนโลยีไฮโดรเจนหรือว่าฟิวเซลล์นั่นเองครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน Indemiser Super Endurance 10ชั่วโมงนะครับเป็นการแข่งขันที่โอ้โหสุดหาลูกโหดจริงๆเราเห็นแบบรถทั้งชนกันมีการแบบเกิดอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเต็มระหว่างการแข่งขันไปหมดเลยนะครับและวันนี้เนี่ยเราได้ชนะนะครับเป็นรถยนต์จากทีม Gazoo Racing ประเทศไทยนะครับได้ GR86 เนี่ยเป็นชนะนั่นเองนะอยากจะบอกว่าเท่มากๆเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดในการแข่งขันด้วยเป็นการตอกย้ำนะครับว่าพลังงานสะอาดเนี่ยสามารถเข้ามาใช้งานในรูปแบบของแบบสถานการณ์ที่มันเข็นเครื่องยนต์สุดฮาลิโอโหดที่เรียกว่าเครื่องยนต์คอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยทำงานได้แบบเครียดจริงๆนะครับความกดดันสูงๆเนี่ยพลังงานสะอาดเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้ทำการแข่งขันได้นะครับและต่อไปเนี่ยเราก็จะได้เจอพลังงานสะอาดแบบนี้ในรูปแบบที่เรียกได้ว่าเอาไปใช้ในโปรดักชั่นคาร์ต่อไปด้วยครับและรวมถึงนะครับลูกี้เรซซิ่งนะครับจบการแข่งขันทุก3คันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีอูสนะครับpowertrain ที่มันเป็นไฮบริดนะครับ GR Cora ที่ใช้ H2 นะครับหรือว่าไฮโดรเจนนะครับและคันสุดท้ายนะครับ GR86 นะครับก็ใช้ e-fuel เหมือนกันจบเรสหมดเลยนะครับอยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยวันนี้ขอบคุณ Toyota Motor ประเทศไทยด้วยครับที่นำสินนะครับแล้วก็น้องๆทีมงานเนี่ยมาร่วมการแข่งขันที่ Indemiser Super Endurance 10ชั่วโมงครั้งนี้นะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินสดาด้วยครับจะพาคุณเรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางของความสุขครับสวัสดีครับไอ้รถอะไรกันซุปเปอร์โดดเดี่ยวชั้น2